ครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์บัญญัติเจตนจันทร์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพรรคประชาธิปัตย์กับผมขอโอกาสท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอภิปรายสนับสนุนหลักการและเหตุผลในร่างพรบโอนงบประมาณรายจ่ายพศจำนวน 88,000 ล้านบาทเศษไปตั้งไว้เป็นงบกลางแล้วขอฝากข้อสังเกตให้กรรมธิการวิสามัญถึงท่านนายกรัฐมนตรีดังนี้ครับสืบเนื่องจากวิกฤตโควิดของประเทศไทยและของทั้งโลกนะครับทำให้ทั้งโลกนั้นต้องปรับเปลี่ยนภาวะที่เรียกว่า New Normal หรือความปกติใหม่ที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นประเทศไทยมีต้นทุนในการปรับเปลี่ยน New Normal สูงมากนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งผ่านพรก. 1.9 ล้านล้านบาทและยังมีต้นทุนทางอ้อมอื่นๆอีกจำนวนมากเมื่อผมได้ตรวจดูงบประมาณพรก.เงินกู้ในสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่ามีงบที่เราให้กระทรวงสาธารณสุขในการปรับเปลี่ยนระบบการแพทย์ให้รองรับในการตอบโต้โควิดซึ่งจะมีมาในระลอกต่อไปและโรคติดต่อที่อุบัติใหม่ที่จะมีในปีต่อๆไปเพียง 45,000 ล้านบาทผมรู้สึกเป็นกังวลที่ประเทศของเราได้นำอนาคตของประเทศไปทำประกันชีวิตประกันระบบเศรษฐกิจไว้กับกระทรวงสาธารณสุขในงบประมาณเพียง 45,000 ล้านบาทนะครับดังนั้นผมจึงขอที่จะให้รัฐบาลได้รับข้อสังเกตของผมไปโดยนำเงินจำนวน 88,000 ล้านบาทเศษซึ่งเป็นการนำงบประมาณที่ใช้ไม่ทันในปี2563นี้นะครับไปเยียวยาในส่วนที่เพิ่มเติมจาก 45,000 ล้านบาทของกระทรวงสาธารณสุขยกตัวอย่างบำรุงขวัญอสม.ที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตั้งไว้500บาทต่อท่านจำนวน16เดือนนะครับเป็นเงินประมาณ1ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ขอให้ใช้งบในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนที่จะให้ค่าตอบแทนวิชาชีพของหมออนามัยหรือนักวิชาการสาธารณสุขนะครับคนหนึ่งก็เพียงประมาณ 3,500 บาทยังไม่ได้จ่ายเขาซึ่งมีหมออนามัยอยู่ประมาณ 20,000 คนนะครับถ้าไม่มีหมออนามัยใครจะเป็นหัวหน้าทีมให้อสม.ล่ะครับในเมื่ออสม.ทำงานได้เพราะหมออนามัยหรือทีมของรพ.สต.นะครับซึ่งเขาปิดทองหลังพระนะครับต้องจัดให้เขาโดยเร่งด่วนพร้อมด้วย72สายงานทางด้านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขต้องได้รับทั่วถึงและเป็นธรรมแล้วในส่วนสุดท้ายก็คือว่าพี่น้องประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงโครงการเยียวยาอาจจะไม่เก่งเรื่องของ IT นะครับเข้าแอปพลิเคชันไม่เป็นเพิ่งมาทราบภายหลังต้องเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอาชีพทุกเพศทุกวัยที่มีความเดือดร้อนได้เข้าถึงโครงการเยียวยาของโควิดซึ่งเป็นภัยพิบัติสาธารณะที่มีความร้ายแรงนะครับขอให้รัฐบาลได้นำข้อสังเกตของกระผมนั้นไปดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้รับการเยียวยาให้ประเทศมีความปลอดภัยในการที่จะตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโควิดในระลอกต่อไปนะครับเพื่อความปลอดภัยของประเทศระบบเศรษฐกิจและพี่น้องประชาชนนะครับกราบขอบพระคุณครับท่านประธาน